เรียนนะครับว่าเริ่มต้นต้องขอขอบคุณนะครับทุกส่วนที่เข้ามาร่วมกันในการจัดการรับฟังความเห็นนะครับในวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ทางคณะทำงานนะครับได้ทำการปรับปรุงแผนในการที่จะพูดคุยกับองค์กรนะก็ทำตัวแบบที่ออกมาได้ดีไม่ว่าจะเรื่องของการจะปรับปรุงเส้นทางนะครับเรื่องการลดจำนวนเงินนะครับไม่ให้มีการซ้ำซ้อนนะครับปรับปรุงในเรื่องที่จะใช้รถที่ใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับใช้รถที่มีคุณภาพในการที่จะทำให้เป็นรถปรับอากาศได้หมดแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของการที่จะต่อเชื่อมนะครับกับระบบการขนส่งและการสื่อสารระบบอื่นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่จะมีระบบค่าใช้จ่ายในการแยกโครงการที่ผมคิดว่าตอบโจทย์นะครับในเรื่องที่จะเป็นการช่วยพี่น้องประชาชนสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็เปิดที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมในการทำงานในนี้ได้แสดงความคิดเห็นแต่ผมคิดว่าเป็นความคิดเห็นที่ต้องรับไปนะครับหลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าทางคณะทำงานได้ทำเป็นบ้านมาแล้วหลายเรื่องเป็นเรื่องที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเป็นเพื่อนการตัวแทนของกลุ่มนะครับผู้ที่ด้อยในเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งได้บอกออกมาซึ่งจริงๆเนี่ยทางแผนก็ได้คิดในเรื่องของโดยเฉพาะวิสัยที่ว่าสิ่งเหล่านี้หลังจากเราเลือกสอบเสร็จก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องนำกันบ้านวันนี้ไปผนวกเข้ากับสิ่งที่เราก็จะเสนอเรื่องนี้ให้กับผู้นำสื่อด้วยเราต้องไม่ติดที่นานในความชอบเราก็จะเดินหน้านะครับสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่ฟังวันนี้คือเราต้องมีกันบ้านที่ต้องทำแบบสุดแรงนะครับให้เห็นชัดเจนว่าจากวันนี้ไปนะครับจนถึงวันที่แผนของเราที่ได้เสนอในวันนี้จะแปลไปสู่การปฏิบัติได้ 100% เราจะใช้เวลาอย่างไรนะครับเพราะสิ่งนี้ที่ว่าจะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนอยากรู้นะครับพี่น้องประชาชนจะต้องรู้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ในอย่างที่เราอาจจะได้วงกว้างขึ้นอีกนะครับซึ่งอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่น้องประชาชนสนใจไม่เฉพาะประสงค์กรหน่วยงานอื่นๆก็ตามนะครับการที่จะมาเป็นหนึ่งก็มีมาตรการในเรื่องของการที่จะการทำเรื่องของการทำไม่ว่าจะเป็นจัดหน่วยงานโดยตรงหรือนะครับที่ท่านประธานกระทรวงการตั้งโซเชียลเซ็นเตอร์ที่มีการเกิดการเกิดตรงนี้จะเป็นช่องทางในการที่จะให้น้องประชาชนเข้ามารับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นและจะเป็นช่องทางที่ทางกระทรวงคมนาคมจะได้อธิบายนะครับกับพี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัย